ปิดสัญญาอ้ำพัชราภาช่อง7ให้20ล้านต่อปีอยู่สวยๆไม่ต้องรับละครไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องมางานช่องมีสิทธิเลือกพระเอกเองอึ้งเปิดสัญญาอ้ำช่อง7ให้20ล้านต่อปีอยู่สวยๆไม่ต้องรับละครตำนานปฏิเสธเงิน30ล้านค่าย้ายช่องเพจดังเปิดสัญญานางเอกซุปตาตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาของจริงนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาล่าสุดเพจ Facebook มนุษย์ตุ๊ดได้เปิดเผยถึงข้อมูลสัญญาของนางเอกสาวอ้ำพัชราภากับทางช่อง7 HD ข้อความว่าช่อง7ให้ค่าสัญญาพี่อ้ำ20ล้านต่อ1ปีติดต่อกันมาจะเป็น10ปีแล้วค่ะตำนานเบอร์หนึ่งของวงการตำนานรับละครปีละเรื่องเพราะร้อนแซว 555,555 ตำนานปฏิเสธเงิน30ล้านค่าย้ายช่องตำนานในตำนานที่แท้ทรูรักแม่อ้ำพร้อมข้อความอีกว่าช่อง7ยื้ออ้ำพัชราภาด้วยสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์รายปีเกือบ20ล้านหน้าที่ขึ้นปกปฏิทินทุกปีไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องมางานช่องไม่ว่าจะรายการสดรายการอัดงานทำบุญมีสิทธิเลือกพระเอกเองค่ายละครรวมถึงทีมงานผู้จัดแล้วแต่สะดวกใจห้ามไปออกรายการช่องอื่นออฟไลน์ออนไลน์ด้วยสัญญารายปีเฉียด20ล้านจ้างให้อยู่ประดับช่องสวยๆนี่คือสาเหตุที่ตัวแม่ไม่ไปไหนเพราะไม่มีที่ไหนให้สิทธิเท่านี้แล้วเป็นนางเอกที่อายุย่าง45ปีแล้วไม่โดนถอดสัญญาตามนโยบายดาราอายุ35ช่องขอไม่ต่อสัญญาดราม่าแขกแย่งซีนเจ้าสาวแต่งตัวจัดเต็มนึกว่าเจ้าสาวเสียเองแย่งซีนไหมโลกโซเชียลถกสนั่นรูปถ่ายสองสาวในงานแต่งแทบแยกไม่ออกคนไหนเจ้าสาวแต่งตัวคล้ายเกินไปไหมเกรงใจเจ้าของงานบ้างเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือจุดศูนย์กลางของงานแต่งดังนั้นแขกควรแต่งกายอย่างถูกกาลเทศะแต่จะเป็นเช่นไรหากแขกแต่งตัวใกล้เคียงเจ้าสาวจนไม่สามารถแยกได้ว่าใครคือเจ้าสาวกันแน่เมื่อวันที่12สิงหาคมเว็บไซต์ซาโอสตาได้นำเสนอเรื่องราวงานแต่งที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงของชาวเน็ตเนื่องจากถูกเข้าใจผิดคิดว่ามีเจ้าสาวสองคนเพราะแขกจงใจแต่งหน้าและแต่งตัวราวกับเป็นเจ้าสาวเสียเองตามที่เจ้าของโพสต์ระบุเจ้าสาวตัวจริงคือหญิงสาวผู้สวมชุดอาวใหญ่สีแดงส่วนแขกคือผู้สวมชุดอาวใหญ่สีขาวว่ากันว่าเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าสาวทันทีที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนแสดงความไม่สบายใจและคิดว่าแขกคนนี้จงใจแย่งซีนเจ้าสาวคุณแค่ต้องแต่งตัวดีๆไปงานแต่งควรระวังให้ดีว่าใครคือตัวละครหลักเธอเป็นแค่แขกทำผมแต่งหน้ายิ่งกว่าเจ้าสาวอีกแย่งซีนเกินไม่รู้หรอกว่าเจ้าสาวรำคาญไหมแต่ฉันรำคาญแทนนึกว่าเป็นงานแต่งงานของคู่รัก LGBT อ่านคอมเมนต์ถึงได้รู้ว่าเป็นญาติกันมาแล้วม็อบแนวร่วมธรรมศาสตร์ส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยเดินไปราชประสงค์แนวร่วมธรรมศาสตร์นัดชุมนุมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยเดินขบวนไปราชประสงค์ซัดสว.ขวางมติประชาชนมวลชนทยอยร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2566ที่แยกปทุมวันกทม.กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายทำกิจกรรมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยโดยจะมีการเดินขบวนจากแยกปทุมวันไปยังแยกราชประสงค์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยเวลา 16:10 นที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACCมีประชาชนคนสูงวัยเยาวชนคนรุ่นใหม่ทยอยเดินทางมารวมตัวรอเข้าร่วมกิจกรรมตามการนัดหมายเวลา 17:00 นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงยืนกระจายกำลังเฝ้าสังเกตการทั้งนี้เวลา 16:30 น.
เริ่มมีฝนโปรยปรายผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลบเข้าสู่ใต้ชายคาอาคารหอศิลป์ซึ่งมีการตั้งโต๊ะจุดเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง 100%ที่กำลังขับเคลื่อนรณรงค์โดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรืออีวาฟและเครือข่ายสำหรับการชุมนุมครั้งนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์นัดหมายโดยโพสต์เชิญชวนประชาชนและส.ส.ผู้มีใจรักในประชาธิปไตยเข้าร่วมเดินขบวนส่องไฟฉายเรียกขานจิตวิญญาณประชาธิปไตยส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยโดยเช็คลิสต์อุปกรณ์สำหรับงานส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยได้แก่ดอกกุหลาบเทียนไขและไฟฉายนำมาร่วมด้วยโดยตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์กล่าวว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นผลสรุปว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแต่ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องด้วยกลยุทธ์ของเผด็จการที่วางเหล่าสว.ไว้เป็นจระเข้ขวางคลองงดออกเสียงขวางมติของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมีหนำซ้ำพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเองก็ดันไปเห็นดีเห็นงามและพร้อมที่จะผสมพันธุ์กับพรรคการเมืองที่ฝากฝ่ายรับใช้เผด็จการและมีแนวโน้มที่จะขยับไปผสมพันธุ์กับพรรคเผด็จการอะไรกันทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยหน้ามืดตามัวจนลืมสิ่งที่พวกเขาทำไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ปี 53 โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากฝีมือเผด็จการและนักการเมืองที่รับใช้เผด็จการทั้งสิ้นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะออกมาส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยตัวแทนแนวร่วมธรรมศาสตร์กล่าวจากนั้นเวลา 17:40 น.แกนนำยังคงปราศัยอยู่บริเวณหน้าหอศิลป์เพื่อรอประชาชนที่จะมาเข้าร่วมชุมนุมโดยยังไม่ตั้งขบวนเพื่อที่จะเดินไปแยกราชประสงค์บิ๊กป๊อกแจงแล้วปรับเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุตามที่คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดบิ๊กป๊อกแจงแล้วปมมหาดไทยปรับหลักเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพม.กำหนดหลักเกณฑ์เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2566พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่าทำให้กระทบกับสิทธิของประชาชนว่าเป็นการเข้าใจผิดตนขอทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชนเพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ให้กับผู้สูงอายุตามที่ระเบียบกำหนดว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนั้นตามระเบียบกำหนดว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เป็นฝ่ายเลขานุการเป็นผู้กำหนดพลเอกอนุพงษ์กล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ระเบียบได้แต่จะจ่ายได้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกำหนดเมื่อกำหนดแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายได้ซึ่งมหาดไทยต้องไปออกระเบียบให้ตรงให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดในขณะนี้ต้องออกระเบียบให้จ่ายได้แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด